สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับมากันต่อครับกับเจ้าคุณปู่บัดดี้อีกคันนึงนะครับเป็นน้อง B2 นะครับเจ้าคุณปู่ B2 นะคันนี้ก็ทำอะไรไปบ้างนะครับคลิปนี้ไปดูกันครับเอาครับผมตอนนี้เจ้าคุณปู่นะครับ B2 คันนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็คือมีเปลี่ยนไฟหน้าใหม่นะครับเปลี่ยนไฟหน้า4ดวงเลยเพราะว่าของเขาขาดนะครับแล้วก็เปลี่ยนล้อนะครับเป็นล้อขอบ15นะครับขอบ15ยางใหม่นะยางปี2022เลยนะครับเป็นเบอร์205 70 R15นะครับก็เรียบร้อยนะตั้งก็ตรงประตูอะไรใหม่ทั้งหมดทั้ง2บานนะครับประตูซ้ายขวาประตูสไลด์ฝาท้ายตั้งใหม่ทำมือโป่งมือเปิดอะไรให้มันคล่องๆให้มันปกติดีนะครับตอนนี้ก็ไล่ระบบไฟนะเครื่องยนต์เรียบร้อยช็อคอัพเปลี่ยนช็อคอัพหลังเรียบร้อยแล้วนะครับช็อคอัพหน้ายังไม่มีเวลาเปลี่ยนนะแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเผาท้ายใหม่น้ำมันเผาท้ายเดิมเข้ามามีอยู่ครึ่งลิตรนะครับครึ่งลิตรก็โอ้โชคดีมากนะครับเกือบนะแต่ว่าผมก็ไปวิ่งในเมืองวิ่งอะไรวิ่งซัดกันเป็น90-100แช่ๆยาวๆก็ไม่มีปัญหาขอมันมีก็แล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ก็อัดใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำมันเฟืองท้ายยังวัดดวงน้ำมันเกียร์ยังไม่ได้เช็คเลยนะฮะแต่ว่าก็ใช้งานดีนะครับตอนนี้สั่งอะไรไปนะครับก็จะมีชุดลูกหมากคันชักทั้งหมดนะครับแล้วก็กองยากองยาทั้งขวานะครับแล้วก็มีชุดลูกหมากคันเกียร์นะครับลูกหมากคันเกียร์นี้กำลังเบิกศูนย์อยู่นะครับแล้วก็เฟืองหน้าเครื่องนะครับเฟืองหน้าเครื่องเปลี่ยนนะครับไล่เก็บช่วงล่างแล้วก็พวกลูกยางหุ้นลงหุ้นแหนบตัวนี้ให้ศูนย์เช็คอยู่ว่ามีของไหมนะเพราะว่ามันไม่เหมือนชาวบ้านเขานะไปเทียบกับของรถ6ล้อก็ไม่เหมือนนะครับท่านใดที่รู้ว่ามีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับยางหูแหนบด้านหลังก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับหรือท่านใดมีเก็บไว้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับแบ่งปันผมหน่อยนะจะได้ฟิตๆนะครับคันนี้ก็วิ่งปกติดีนะครับปกติดีเครื่องยนต์ฟิตปึ๋งปังดีมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวไล่ระบบแอร์อีกทีนึงไฟท้ายเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนี่นะฮะวิบวับเลยไฟท้ายวิบวับทั้งซ้ายและขวานะครับนี่ประตูท้ายก็เปิดง่ายๆนะครับตอนนี้เปิดง่ายจากคลิปที่แล้วเปิดยากมากนะครับเตียงผมเอาใส่เรียบร้อยแล้วฟูกเอาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นอนสบายๆนะ เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเนี่ยประตูสไลด์ก็สบายๆนี่ครับฟูกก็ใส่นะฟูกจะเป็น3นิ้ว4นิ้วนะครับ4นิ้วก็คือเป็นฟูกนิ่ม3นิ้วแล้วก็เป็นโฟมอัดแข็ง1นิ้วนะครับอยู่ด้านล่างนะฮะก็ใส่เป็นรูปเป็นทรงนะครับปรับไฟฟ้าตอนนี้ผมไม่ได้เดินนะผมก็แค่ทำนี้เฉยนะครับทำไว้เฉยนะเนี่ยครับก็สไลด์ออกมาได้เห็นไหมก็เป็นเตียงนะฮะเดี๋ยวรอดูเนี่ยใช้แบตเตอรี่นะครับคันนี้แต่ว่าผมไม่เอาไฟฟ้าดีกว่ามันเสียเวลาช้ามากนะก็เดี๋ยวจะเอาไปเป็นนวดดีกว่าเนาะเป็นนวดนี่นะครับเห็นไหมกำลังสไลด์ลงสวยๆเลยนะฮะนี่ก็เป็นเตียงแล้วนะครับนี่ครับเตียงนอนสบายๆเห็นเป็นขั้นๆอย่างนี้คือมันแต่พอนอนสบายมากนะมันไม่รู้สึกว่าเป็นขั้นนะครับไม่รู้สึกว่าเป็นรอยต่อนะครับตอนนี้ก็คือเป็นโมเดลลองทดสอบนะครับพอดีแม่บ้านอยู่ที่อู่ผมเนี่ยเขาเย็บอะไรเป็นผมก็มีจากอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะเย็บใหม่อาจจะเย็บเป็นแบบว่าตอนนี้มันเย็บทำเป็นสันขึ้นอย่างเงี้ยครับเป็นสันอย่างนี้เลยเย็บสันนะครับตอนนี้คือดึงผ้ามันสโลปลงมันก็เลยทำให้เป็นสโลปอย่างเงี้ยแต่จะทำใหม่นะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นรถของผมใช้เองนะผู้ตัวนี้ก็เป็นทดลองฝีมือนะครับทดลองฝีมือก็ถือว่าใช้งานได้ปกติดีนะครับนิ่มนั่งสบายนะครับนิ่งนั่งสบายไม่มีปัญหานะตัวนี้ภายในผมก็รื้อออกหมดแล้วนะครับยังฝุ่นเลอะเลยนะฮะภายในนี่ก็ตรงนี้แต่ก่อนจะมีคอนโซลตรงนี้นะผมถอดออกหมดเลยนะฮะเบาะไม่ล็อกนะครับต้องเอาเหล็กตัวนี้ไว้เหมือนเดิมนะครับก็ล็อกไว้ตรงนี้ก็ไว้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมว่าจะหาโมมันใหม่อาจจะไปเอาของเอลหรือของยี่ห้ออื่นนะครับหรือของมาแปลงใส่คอมมูโตมอเตอร์เพราะว่ามันผมจำเป็นต้องเอาตัวนี้ออกนะครับเอาตัวเหล็กนี้ออกเนี่ยต้องการให้มันโล่งๆอาจจะเป็นเบาะ2ตัวนะครับแล้วก็ไม่มีตรงกลางเดินผ่านอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับหลังคาก็
เดี๋ยวจะแกะออกหมดละนะครับพวกนี้ไล่เอาออกให้หมดเลยจะดูว่าบอดี้เขาจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าดูโดยรวมแล้วค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะครับคันนี้แต่ว่าก็จิ๊บๆซ่อมได้สบายมากนะครับไม่มีปัญหาแค่นี้ชิวๆนะครับเดี๋ยวปั่นออกขอให้มันอย่าผุมากนะครับถ้าอย่างเงี้ยมันทะลุเห็นไหมครับมันจะเป็นช่องทะลุอย่างเงี้ยเราต้องมาปะนะครับต้องมาปะแต่ว่าถ้าเป็นแบบไม่เยอะมากเหมือนตัวเนี้ยเราแกะออกมาแล้วมันยังขาวอยู่เหมือนตัวเนี้ยฮะแกะออกมาแล้วมันยังขาวอยู่เนี่ยก็ไม่มีปัญหานี่ครับเหล็กมันยังขาวๆอยู่ก็ไม่มีปัญหาก็ยังใช้งานได้ก็ถือว่าโอเคนะถึงจะโป้เยอะก็ไม่มีปัญหานะผมชอบอย่างนี้อยู่แล้วนะครับไปลงไฟหน้าปกติระบบไฟใช้งานได้ปกติเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะนี่ครับนี่เป็นยังไงไปเลี้ยวก็โอเคแล้วเดี๋ยววันจันทร์นะครับวันนี้วันเสาร์ที่22มกราเดี๋ยววันจันทร์ผมต้องไปโอนนะครับเดี๋ยวจะไปโอนคือไล่เปลี่ยนไฟนงไฟหน้าอะไรใหม่หมดเลยนะก็โอเคนะครับหลอดไฟหน้าจะเป็น40/60วัตต์นะครับไฟสูงชัดเจนติดหมดทุกดวงนะครับไฟสูงนี่ไฟท้ายสว่างสว่างเลยนะให้ดูนี่ครับไฟท้ายแจ๋วชัดเจนดีไฟเลี้ยวมีไฟถอยได้นะครับก็ไม่มีปัญหาช็อคอัพผมเปลี่ยนเป็นคายาบ้าน้ำมันนะครับอยากลองเป็นตัวน้ำมันดูว่าเป็นยังไงปกติใส่ชุปเปอร์เลสนะครับแต่นี้มันไม่ได้ยกนะครับไม่ได้ยกแล้วก็ยางไม่ใหญ่มากก็เลยต้องลองเปลี่ยนเป็นน้ำมันดูนะครับเพื่อความนุ่มนวล นะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้แล้วตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วช่วงล่างเนี่ยของเขาเนี่ยสะดือแหนบขาดนะครับมันก็เลยถอยนะสะดือแหนบขาดเดี๋ยวต้องฮอนช่วงล่างใหม่นะเดี๋ยวรอของมาครบทีเดียวแล้วก็จะทำทีเดียวเลยนะครับพอดีติดงานคันนี้อยู่นะครับไล่คันนี้อยู่นะผมไล่คันนี้อยู่เพราะว่าคันนี้มาแก้เรื่องกระสงกระสีนะครับแล้วก็ตอนนี้ยกเรียบร้อยแล้วใส่โช๊คโปรเฟนเดอร์ยก2คันนี้ก็มันชนหนักมานะครับเดี๋ยวต้องแก้บอดี้หัวแล้วตอนนี้หัวมันตกนะครับมันซุดก็เดี๋ยวต้องไปดีดหัวขึ้นนะครับคันสีดัดเรียบร้อยปกติแล้วนะก็เลยลิฟต์ว่างแล้วนะครับลิฟต์ว่างแล้วเดี๋ยวรออะไรมานะครับมาดูอะไรกันดีกว่าว่าคันนี้อะไรที่หามาตอนนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับชกหน้าผมได้เป็นตัวนี้นะครับคายาบ้าธรรมดานะครับเป็นน้ำมันธรรมดาชกอัพหน้าแล้วก็มีกองดีเซลกองเครื่องนะครับก็ประมาณนี้นะกองอันนี้กองโซล่ากองเครื่องก็ตัวนี้นะครับแล้วก็มีลูกหมากปีนกล่างนะครับลูกหมากปีนกล่างเป็นของตอง5แล้วก็ลูกหมากปีนกบนเป็นของตอง5นะครับนี่คู่นึงครบคู่เรียบร้อยนะครับตอนนี้รอลูกหมากคันชักนะครับยกชุดนะยกชุดแล้วก็รอพวกบูทต่างๆบูทคันกงคันเกียร์นะครับเดี๋ยวโอเวอร์ฮอร์นใหม่แล้วก็รอพวกอะไรผมคันนี้จะใช้ไปเรื่อยๆนะครับใช้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็เดี๋ยวจะพอของครบเนี่ยค่อยทำทีเดียวนะครับค่อยทำทีเดียวก็จะได้ไม่เสียเวลาตอนนี้ก็ทำเดินฟงเดินไฟแต่ก็ใส่เป็นแต่หอยเรียบร้อยเดินไฟเดินระบบเดินแต่ทุกอย่างให้งานได้นะครับเดี๋ยวไปโอนนะครับไปโอนวันจันทร์นี้ก็จะไปโอนละนะพอโอนเสร็จแล้วคันนี้ผมจะเป็นสเต็ปนี้เลยนะผมจะไม่ยกไม่อะไรเลยเดิมๆหน้าเขาก็ไม่ต่ำมากนะครับไม่ซุดคันนี้หน้าไม่ซุดก็ถือว่าโอเคก็เป็นสเต็ปนี้เลยนะเดิมๆอย่างนี้เลยขับสบายๆชิวๆนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่ชอบรถสูงไม่ชอบรถเตี้ยเกินไปนะมันก็จะมีสไตล์วินเทจนะครับคอนวอยให้นะกระจกมองข้างก็ถือว่าโอเคนะคันนี้โชคดีหน่อยว่าเครื่องเขาดีนะครับคันนี้ชกเครื่องดีมี power มีพวงมาลัย power ดักเบามากแล้วก็มีเขาเรียกอะไรล่ะพวงมาลัยสามารถคอพวงมาลัยเนี่ยสามารถปรับได้นะครับปรับได้ใช้เป็นของเอลนะครับตัวนี้เขาก็แปลงมาให้เรียบร้อยนะครับพื้นไม่ผุนะพื้นไม่ผุก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ปรับได้สังเกตง่ายนี่นี่ครับพวงมาลัยใหญ่เบลเลอร์นะครับของเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเล็กๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นรถเล็กก็จะเป็นดอกเล็กๆหน่อยนะคันเกียร์ก็ระบบซาวหานะครับซาวหาบุ๊คคันเกียร์ไม่ค่อยดีนะครับบุ๊คคันเกียร์คันนี้ก็ต้องทำสเต็ปเหมือนกับคันนี้นะเหมือนกับคัน B1 นะครับ B1 ก็คือพวกเนี้ยผมต้องเปลี่ยนหมดเลยนะครับพวกบุ๊คคันเกียร์อย่างเงี้ยลูกหมากคันเกียร์อย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแล้วก็บูทอยู่ด้านในเนี่ย
เราต้องถอดออกมาทั้งชุดอย่างเงี้ยครับถอดยกชุดพวกเนี้ยทันทรงกันทรงเนี่ยเอามาบิ้วไส้ในมันใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอย่างเงี้ยมันแน่นเปี้ยเลยเนี่ยไม่เนี่ยถือว่าโอเคอย่างนี้นะครับก็ต้องมานั่งไล่ใหม่หมดอย่างคันนี้นะครับคันนี้ก็คือว่ารอชุดนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็สั่งมาใหม่นะตัวนี้สั่งเพิ่มมันไม่อยู่ในชุดคันชักนะคันชักก็ต่างหากนะครับแล้วก็คันส่งตัวนี้คันส่งพวงมาลัยคันส่งเสริมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท่อนตรงนี้ก็สั่งมานะครับรอของมาครบนะครับคันนี้บิ้วเรียบร้อยรอนะครับทำสเต็ปเดียวกันกับคันนี้นะแต่ไม่ยกสูงเก็บงานเหมือนกันนะครับเก็บงานเหมือนกันนะแล้วก็แต่ไม่ยกสูงนะครับก็จะเป็นสเต็ปเดียวกันหมดเลยนะครับกับคัน B1 นะครับแต่คันนี้เป็น B2 นะ B2 คันนี้ก็ขายเหมือนกันนะครับถ้าใครสนใจนะตอนนี้โทรหาผมได้นะครับเบอร์0897229744ราคาผมไม่นิ่งนะผมบอกกันตรงๆนะครับว่าราคาผมไม่นิ่งท่านใดที่ดูคลิปผมอยู่เป็นประจำหรือ FC ที่ดูคลิปผมอยู่เป็นประจำจะทราบว่าผมจับคันนี้ผมสมมติว่าขับคันนี้ผมจะไม่ขับตามสภาพเดิมๆของเขาอย่างผมเอามาเห็นไหมผมก็เปลี่ยนล้อละเปลี่ยนยางเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนไฟนงไฟหน้าอะไรต่างๆต้นทุนมันเพิ่มขึ้นนะครับมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแนะนำให้โทรถามผมก่อนนะครับ0897229744นะฮะเพราะว่าตอนนี้สเต็ปช่วงลงช่วงล่างอะไรก็มาสั่งมาเรียบร้อยนะครับแต่ของยังไม่มาอย่างพวกลูกมงลูกหมากมาส่วนหนึ่งเห็นไหมพวกคันชงกันชักพวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้มันแน่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็ประมาณนี้นะครับคือของผมมันจะราคามันจะไม่มีต่ำลงกว่านี้นะครับอย่างคลิปแรกผมขาย 75,000 ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วนะครับมันไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมีต้นทุนในยางละมีไฟหน้าไฟท้ายละนะครับแล้วก็มีพวกลูกมงลูกหมาที่ผมสั่งมาแล้วนะครับก็คันนี้ตอนนี้ก็โทรหาผมดีกว่านะครับผมจะได้อธิบายรายละเอียดให้อีกทีนึงนะครับสีก็ที่หลังเพื่อนนะครับตัวบอดี้ผมจะทำที่หลังเอาช่วงล่างให้มันจบก่อนนะครับช่วงล่างเครื่องยนต์ให้มันจบก่อนเนาะระบบแอร์ให้มันจบนะครับแล้วค่อยมาไล่สีอีกทีนึงนะจัดทรงจัดอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับนะคันนี้ก็โปรเจกต์ต่อไปนะครับเจ้า B2 นะครับคุณปู่ B2 นะ นะตอนนี้ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆสเต็ปนี้คือให้มองตามผมนะผมจะทำเดิมๆอย่างนี้แหละครับหน้าผมไม่เอาหน้าตัวนอกนะผมจะเอาหน้านี้นะฮะแต่ว่าต้องดูอีกทีนึงแล้วแต่อารมณ์ผมนะแต่ก็ต้องหน้านอกอาจจะทำไฟสปอร์ตไลท์ใส่เอาโลบามานิดนึงนะครับใส่ไซส์เลี้ยวข้างบนทำเลยนะครับตัวนี้สีที่หลังนะครับทำไว้ก่อนนะครับใส่ไซส์ลงไซส์เลี้ยวอะไรเสร็จก็ไปวิ่งเล่นวิ่งอะไรเที่ยวเที่ยวสักสองสักทริปนะไม่ได้เที่ยวเลยตั้งแต่ทำคันนี้มานะครับตั้งแต่ทำคันนี้มาไม่ได้เที่ยวเลยยังไม่ได้ออกเที่ยวขายแล้วนะครับคันนี้เหมือนกันขายเหมือนกันนะครับท่านใดสนใจก็อย่าลืมโทรมาก็แล้วกันนะครับหรือจะให้ผมทำนะครับตามโปรเจกต์ลูกค้าเลยก็ได้ก็แล้วแต่นะครับโทรมาสมมติว่าสนใจคันนี้อยากให้ทำนู่นนี่นั่นสียังไม่ทำอยากให้แต่งนู่นนี่นั่นก็ว่ากันมานะครับคือผมพร้อมจบนะครับพร้อมรับทำคือของผมมันเป็นอู่ซ่อมรถมันดีตรงนี้นี่เองนะครับก็คือว่าอยากให้ทำอะไรทำให้มันจบนะครับหรือลูกค้าไม่ซีเรียสเรื่องสีก็ไม่เป็นไรผมก็จะโอเวอร์ฮอลช่องล่างให้นะครับโอเวอร์ฮอลเครื่องให้ระบบแอร์โอเวอร์ฮอลให้พวงมาลัยอะไรคือช่วงล่างเครื่องยนต์ใช้กันยาวๆใช้กันตายไปข้างนึงอ่ะเอาง่ายๆแต่สีคุณไปทำเองก็ได้หรือจะให้ผมทำสีก็ได้ก็ว่ากันอย่างนั้นนะครับหรือจะไม่ว่าแต่บัดดี้นะครับหรือจะให้ผมหารถคันใหม่ก็ได้นิสสันเออร์แวนก็ได้หรือจะนิสโตโยต้าหัวจรวดก็มีนะครับแต่ตอนนี้กำลังมองกำลังเล็งเออร์แวนอยู่นะครับนิสสันเออร์แวนอยู่กำลังเอาเข้ามานะครับวันพรุ่งนี้ว่าจะเข้าไปดูอยู่นะครับเห็นพี่ในกลุ่มมีขายนะก็เห็นว่าสภาพดีเครื่องที27นะครับทั้งเครื่องดีเซลนะช่วงล่างบอดี้มีผุนิดหน่อยนะครับเห็นว่านะตอนนี้ดูในรูปมีผุนิดหน่อยช่วงล่างล้อได้นะครับช่วงล่างพอได้นะแอร์มีแต่ไม่เย็นนะก็ไม่ซีเรียสนะพวงมาลัยพาวเวอร์คันนั้นก็โอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปครับผมได้เป็นเจ้าของก็เดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปเป็นนิสสันเออร์แวนไม่เออร์แวนก็หัวจรวดนี่แหละครับก็3รุ่นนี้ที่นิยมกันเนาะหัวจรวดก็จะเป็นช่วงยาวนะครับสำหรับเหมาะสำหรับแคมเปอร์แวนสไตล์แคมเปอร์แวนก็คือมันจะมีแคปตรงนี้นะครับมีกระจกแคปตรงนี้ก็คือเป็นหัวจรวดช่วงยาวนะครับแต่ครับบางท่านก็ไม่ชอบช่วงยาวเนาะสไตล์แบบหลวดเตี้ยอะไรเงี้ยสไตล์คัสตอมเขาก็จะเป็นแบบชอบช่วงสั้นนะครับแต่ผมชอบช่วงยาวคือเวลาวางเตียงมันมีเนื้อที่ตรงด้านหน้านะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันคันนี้ EP 2มาคุยเรื่องโปรเจกต์ให้ฟังก็แล้วกันนะครับตอนนี้ก็คือว่า
อะไรส่วนหนึ่งสั่งมาแล้วรอขึ้นนะครับรอทำลิฟต์ก็เริ่มว่างแล้วอาทิตย์หน้าว่างแน่นอนอาจจะได้ทำจบทีเดียวนะครับส่วนบอดี้ไว้ที่หลังนะครับน้ำคงน้ำเข้าช่างหัวมันช่วงนี้ยังไม่น่าฝน โอเคประมาณนี้นะประมาณนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับคุณปู่บัดดี้ B2 นะครับคันนี้ก็จัดทรงเรียบร้อยแล้วครับล้อเอาชุดนี้เลยนะครับล้อเอาชุดนี้เลยก็คือว่ายาง215 205นะครับ70R15นะยางตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับนิ่มนุ่มนวลดีนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปความสูงพอดีเดิมๆเดิมๆนะครับไม่ยกคันนี้ไม่ยกไม่โหลดนะครับเพราะโหลดยากมากนะฮะเพราะว่ามันต้องกลับแหนบแล้วมันต้องไปแปลงสารพัดแปลงหรือไม่แน่อาจจะโหลดก็ไม่แน่นะครับก็รอดูสเต็ปต่อไปก็แล้วกันนะจ๊ะยังไงก็อย่าลืมติดตาม EP ต่อๆไปสำหรับเจ้าคุณปู่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย